สถานการณ์เป็นยังไงบ้างมีพวกเสาห้ามาช่วยยังไงเราก็รับมือไหวครับเฮ้ยอะไรวะเป็นไรครับลูกพี่เหมือนมีคนมาเดินชนข้าวอ่ะเฮ้ยพวกเองอ่ะแยกย้ายกันไปดูมองอะไรเปล่าเฮ้ยดีมากสตีเวนแกทำได้ดีมากเป็นเพราะอาจารย์สำดองครับผมถึงได้มาช่วยพ่อได้ครับขอบคุณครับสำดองที่ช่วยพวกเราเองจะได้ทุกอย่างที่ต้องการโอ้เป็นไงบ้างด็อกเตอร์วิทยาคงสบายดีสินะถีใครถีมันแกคงไม่รู้ใช่ไหมว่าที่นี่คือสุสานของแกแกคิดว่าพวกแกเนี่ยจะรอดออกไปเป็นยังไงบ้างอาจารย์ท่าทางเหมือนบาดเจ็บมีดอินทรีย์ของพวกมันทำให้ข้าต้องเป็นแบบนี้ผมจะดูแลอาจารย์ครับไม่ให้พวกมันใช้มีดอินทรีย์กับอาจารย์อีกครับข้าขอเวลาทำสมาธิรวบรวมกำลังช่วงนี้อย่าให้ใครรบกวนข้าเด็ดขาดได้ครับแกเอาทับทิมเสียมาให้ฉันทั้งสามก้อนพรุ่งนี้แกจะได้เห็นการทดลองที่แกไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตช่วยพวกเราด้วยพวกมันจะบุกเข้ามาว่าไปเรียกสตีเฟนกลับเข้ามาก่อนครับอาจารย์เฮ้ยสตีเฟนอาจารย์เรียกเข้ามาแล้วเฮ้ยอาจารย์จะทำยังไงถึงจะไม่ให้พวกเหมือนบุกเข้ามาได้เอาทัพทิมสยามสีม่วงออกจากท่านนั้น
ข้าจะแปรพลังงานของมันให้เป็นม่านกันไม่ให้ใครเข้ามาในภายในเจดีย์ได้ได้ครับสตีเฟนเอาที่วางมาให้พ่อของทัพทีมสยามสีม่วงจะปิดประตูของเจดีย์แห่งนี้ไม่ให้ใครผ่านเข้าออกได้จริงด้วยครับเหมือนมีกำแพงใสกั้นเอาไว้ตราบใดที่เองยังหายใจเข้าเองก็จะผ่านเข้าออกไม่ได้แล้วถ้าเกิดกั้นหายใจล่ะครับนั่นคือเคล็ดของการผ่านเข้าออกเองฉลาดมากสตีเฟนจริงครับอาจารย์อย่างที่ท่านบอกเลยคราวนี้ถึงตาที่พวกเองจะต้องตอบแทนข้าบ้างแล้วอาจารย์จะให้เราทำยังไงสตีเฟนเองจะต้องหาวิธีจับตัวพวกเสาห้ามาให้ข้าให้ได้ไม่อย่างนั้นพวกมันจะทำลายทุกอย่างได้ครับอาจารย์สตีเฟนไปกับข้าไปทำไมเข้าไม่ได้วะเอ้าน้ำทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นพวกเราเข้าไปไม่ได้ครับไอ้สำนองมันคงใช้เวทมนต์ปิดประตูทางเข้าน้ำวางกำลังคุมเชิงเอาไว้ครับไปเรียกพวกเรามามีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไอ้ซัมดองดร.ฟอร์ดแล้วก็สตีเฟนมันยึดภายในเจดีย์ไว้ได้หมดแล้วอ้าวถ้างั้นพวกเราก็บุกเข้าไปเลยสิยังไม่ได้วะยอดไอ้ซัมดองมันใช้เวทมนต์ปิดประตูทางเข้าไว้ไม่มีใครเข้าไปได้ตอนนี้ฉันให้น้ำนะเฝ้าประตูทางด้านนอกเอาไว้เป้าหมายของพวกดร.ฟอร์ดคือการทดลองส่วนเป้าหมายของนายพลจังลี่คือทัพทีมสยามนั่นก็เท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้พวกเราเจอศึกสองด้านนะสิถ้างั้นเราต้องใช้กลยุทธ์ดาวกระจายหมายความว่าจะให้พวกเราทุกคนกระจายกำลังออกไปใช่ไหมใช่ที่บังเกอร์เนี่ยเจ้าพ่ออินเสือสนลุงแต้มคอยดูแลไว้ส่วนพวกเรา5คน
พยายามเข้าไปในเจดีย์เพื่อทำลายการทดลองให้ได้ส่วนนัตชาพี่บัวชุบแล้วก็พี่ต่ำที่อยู่กลางป่าเนี่ยปล่อยไว้จะเป็นอันตรายผมจะไปรับตัวมาที่นี่เองฉันไปด้วยฉันดีเลยครับงั้นเรื่องนี้ผมฝากให้คุณเคนแล้วคุณม่านฟ้าจัดการเลยครับข้ากับเจ้าพ่ออินเนี่ยจะรับผิดชอบตรงนี้เองส่วนผมเนี่ยจะนำกำลังไปคุมที่บังเกอร์อีกด้านหนึ่งอีกไม่นานกำลังเสริมของผู้พันอาณารงค์ก็จะมาถึงไม่ต้องเป็นห่วงถ้างั้นพวกเราแยกย้ายทุกคนเข้าประจำที่เร็วเร็วเร็วโอ๊ยฉันเหนื่อยนะอยากตายเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่หรือไงจะตายที่นี่หรือจะตายที่ไหนอะยังไงแกก็ฆ่าฉันอยู่แล้วฉลาดนี่แต่คนอย่างเธอฉันไม่ปล่อยให้ตายฟรีๆหรอกฉันจะเอาตัวเธอไปแลกกับทัพทิมสยามไปเร็วมันตัวนี้อยากตายใช่ไหมนิดมากนึงนะนึงแหม่มเนี่ยอย่าให้ฉันฆ่าสินะไปLove!